สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์อนุรักษ์ชัยหั่งและหัวข้อรูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆในหัวข้อนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงานเขียนประเภทต่างๆและการวิเคราะห์เนื้อหาไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงานเขียนและการวิเคราะห์งานเขียนทั้ง5ประเภทกันนะครับงานเขียนประเภทที่1ตำราการวิเคราะห์เนื้อหาของตำราคือการพิจารณางานเขียนว่าได้เสนอหลักวิชาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มีข้อพิสูจน์เป็นเหตุเป็นผลทั้งยังต้องพิจารณาการอ้างอิงในส่วนของเชิงอรรถบรรณานุกรมและส่วนประกอบอื่นๆคือภาคผนวกคำอธิบายศัพท์และดัชนีงานเขียนประเภทที่2บันเทิงคดีการวิเคราะห์เนื้อหาของบันเทิงคดีคือการพิจารณาเนื้อเรื่องฉากตัวละครบทสนทนาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ผู้เขียนใช้กลวิธีการดำเนินเรื่องเหมาะสมหรือไม่งานเขียนประเภทที่3สารคดีเนื่องจากสารคดีมุ่งเสนอข้อเท็จจริงและความคิดเห็นการวิเคราะห์เนื้อหาของสารคดีจึงต้องพิจารณาว่าเนื้อหาส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและเนื้อหาส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนตลอดจนรายละเอียดต่างๆมีความสัมพันธ์กันหรือไม่งานเขียนประเภทข่าวการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของส่วนประกอบของข่าว3ส่วนคือพาดหัวข่าวความนำและเนื้อหาของข่าวงานเขียนประเภทที่5โฆษณาการวิเคราะห์เนื้อหาของโฆษณาต้องพิจารณาเนื้อหาได้แก่พาดหัวโฆษณาข้อความอธิบายสรรพคุณหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากการพาดหัวและส่วนลงท้ายซึ่งโดยส่วนมากมักประกอบด้วยชื่อสินค้าตราสินค้าและคำขวัญเป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักรูปแบบของงานเขียนแต่ละประเภทกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันดูสักนิดนะครับว่าเมื่อกี้เรารู้จักงานเขียนไปกี่ประเภทจำได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ5ประเภทแล้ว5ประเภทที่ว่ามานี้ได้แก่อะไรบ้าง1ตำรา2บันเทิงคดี3สารคดี4ข่าวและ5โฆษณาอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราจะสามารถแยกประเภทของงานเขียนกันได้แล้วนะครับสวัสดีครับ